ขอแค่นี้ละกูเฟิร์สทัชละกูวิ่งอีกหนึ่งทีละกูชิปด้วยโอ้โหโคตรโหดเมสซี่น้องตัวนี้ติดจองแล้วนะครับมันติดจองแล้วนะเมสซี่ติดจองแล้วนะครับใครจะตับน้องไม่ได้นะครับติดจองแล้วนะครับซื้อขาย ID FIFA ตรงนี้เลย ID FIFA 4 Shop by Oat นะครับรับบริการซื้อและขาย ID FIFA Online 4มีทั้ง M ล้วนนะครับทีมพร้อมเล่นของใหม่ตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอนนะครับตอบเร็วทันใจด้วยนะครับผมมีบริการรับดึงนักเตะและโอน M ทุกรูปแบบนะครับสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหรือทักแฟนเพจได้ที่ร้าน ID FIFA 4 Shop by Oat นะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้ครับคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวสุดยอดปีกที่ยังคงเล่นและฟอร์มยังเดือดอยู่ในลีกฝรั่งเศสนะครับลิโอเนลเมสซี่ครับปี 21U+8 นะครับผมเป็นการ์ดที่ผมเปิดได้เองกับมือใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้นะครับจริงๆจะไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะเพราะว่ามีคนจองไว้แล้วว่าจะตั้มนอกนะครับแต่ก็ทำหน่อยแล้วกันนะมันเก่งมากเลยอ่ะผมชอบมันมากเลยอ่ะนะครับผมเมสซี่ตัวนี้ครับเขาเรียกว่ารีวิวก่อนจากกันแล้วกันนะสำหรับเลโอเนลเมสซี่ครับผมเรื่องค่าพลังนี้เวลยังเป็นเวล4อยู่เลยเนาะเพราะว่าไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นส่วนลูนี่นี่ยังไม่มีนะครับใครที่อยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับผมผ่านแฟนเพจซีซั่นวายได้เลยนะครับใครที่จะต่ำนอกเวลูนี่นะครับผมไปเมสซี่ต่อเมสซี่ครับปีนี้ครับเอาตามนี้เลยเนาะOBR เฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่125นะครับ FP 24สูง170น้ำหนัก72รูปร่างผอมพิเศษเท้าขวา4นะครับผมต้องบอกว่าเป็นเท้าขวาที่มันก็ให้มาเยอะนะแต่ก็เหมือนเมสซี่ทุกปีครับที่แบบว่าเท้าขวาก็ยังทำได้ดีไม่สุดแถมนิสัยที่เขาให้มาครับคือหลีกเลี่ยงใช้เท้าที่ไม่ถนัดก็จะมีหลายจังหวะเลยครับที่โยกเข้าขวาแม่งยิงซ้ายครับทำให้การยิงมันดูแป๊กๆแต่ถ้านับแค่เมสซี่เท้าซ้ายเขาคือก็อดนะครับผมทักษะมี6ดาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นบวก 8เนาะมีฟินิชช็อตยิงไกลเพลย์เมคเกอร์แล้วก็เลี้ยงบอลหนึ่งได้ดีนะครับสปีดออนความเร็วเนี่ยโอ้โหมันต้องอะไรอะแดงเถื่อหมดเลยครับผมนะอันที่เกิน130ก็จะเป็นเลี้ยงบอลเนาะถ้าอยู่ในฟูลทีมบวกอีก1แล้วก็บวกอีก3ก็จะเป็น129นะครับถ้าอยู่ในฟูลทีมปารีสบวก8ค่าพลังจะอยู่ที่129โอ้โหเมสซี่ว่ะอ่ะผมให้ดูสเต็ปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับแบบไปแบบช้าๆคือมันแบบมันคือเมสซี่อ่ะคือ LS ผมก็ชอบแล้วไง LS ใน ID แบบ ID รองผมก็มีอยู่อ่ะบวก8อ่ะแล้วปีนั้นผมก็โอเคนะความเร็วความคล่องปีนี้มาไม่เดือดจริงครับเดือดจริงแต่ความอึดผมเสียดายแอบเสียดายนิดนึงนิดเดียวครับแอบเสียดายตรงความอึดนิดนึงเพราะว่าเป็นบวก8ปีท็อปเนาะความอึดเมสซี่ก็ให้มันน้อยก็นั่นแหละแอบเสียดายนิดนึงครับถ้ามันแตะ120เนี่ยผมจะโอเคมากเลยคร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับเลโอเนลเมสซี่ผมยืนตำแหน่งของ CF นะครับหรือบางในไฮไลท์เนี่ยอาจจะไปยืนปีกบ้างเพื่อโชว์การเลี้ยงนะครับผมส่วนแผนแท็กติกเมสซี่ตามนี้นะครับไปดูไฮไลท์ก่อนจากกันครับสำหรับเลโอเนลเมสซี่21U+8ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับผมเอ็มบัปเป้21U+21TYอันนี้ผมชอบความคุ้มค่าของ 21U มากกว่า TY ว่ะถ้าเป็น 21TY เฉยนะเฮ้ยเมสซี่เอาวะเย้อ้าวผมเข้าเคียซ่า 22TY ดีไหมครับหรือไปมาฮาเร 22TS ถ้าความเป็นเมตาต้องเคียซ่าครับแต่ถ้าให้ผมเลือกผมเอามาฮาเรว่ะไอ้เนี่ยเมสซี่อันนี้เมสซี่เนี่ยเฉยลองเล่เก่งเหรอเปียกเสริมลิงกาแต่แต้มแรกยังไม่พออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเยสเคเมสซี่ว่ะเอสเซียงกับฟาเมนโยใครดียืนคู่คาเซอะไรครับเอาเอสเซียงแล้วกันครับตลาดมันพังเร็วเกินอ่ะพี่ไม่ชอบตัวนั้นแหละเดี๋ยวเราด่าคืนพี่จะลงยังพี่ก็ลงพร้อมเองอ่ะเองลงปุ๊บพี่ลงเลย
แต่ดูทรงแล้วพี่น่าจะได้ลงไววะถ้าพี่ลงพร้อมเองนะดูทรงละอย่างใครนะปูโยอ่ะเอออันนี้เก่งจริงจำกองเต้ได้ไหมกูยังจำได้ดีกองเต้แม่งยืนมองเขาเลยให้เมสซี่เลี้ยงเดี่ยวกลางสนามแล้วก็ไปยิงเท้าขวาในกรอบเนี้ยหรอก็คือยิงโลเดเว่นใช่ไหมถ้าแตะเบาๆโกวิฟสีไม่น่าโง่พอที่จะปล่อยมันเข้านะมาทำไปสิดักเหรอครับดักเหรอมาดีย้าฮู้นับไหมดีลายุเองนับไหมเจอการลากเลยของเมสซี่พี่เข้าไปโมบายอยากตบแก่ดนเหรอวันนี้เราจะมารีวิวราอูลนะเว้ยโมบายเนี่ยราอูล103เนาะ103แต่มึงไม่ต้องถามหาราอูลมึงถามหาดูนี่ดีกว่าตีไงอะไรเกือบหลอกเกือบเท่เมสซี่จัดการดิรับจบดิเพื่อนขยับกูทำไมดูทีมตัวจริงสำรองให้ทีครับลูมินัส007เห็นมีงบเสริมสัก 25,000 งงอ่ะดิอ่ะงงอ่ะดิอเล็กซิสซันเชสคืนฟอร์มเกมที่ดุยหัวคนเมื่อคืนมี2อย่างคมอะไรนะอเล็กซิสซานเชสคืนฟอร์มเฮ้ยเท็ดตัดทิ้งไปก่อนดูเมสซี่พี่เองดูเมสซี่พี่ขอแค่นี้ละกูเฟิร์สทัชละกูวิ่งอีกหนึ่งทีละกูชิปด้วยโอ้โหโคตรโหดเมสซี่น้องตัวนี้ติดจองนะครับมันติดจองนะเมสซี่ติดจองนะครับใครจะต่ำนอกไม่ได้นะครับติดจองแล้วนะครับผมโคตรโหดแมนยูเตะกลุ่มไหนในยูฟ่าเลยครับไม่เห็นเลยรอปีหน้าครับเดี๋ยวเจอกันปีหน้าเดี๋ยวเจอกันนะปีนี้คือกำลังเก็บของครับปีนี้เก็บของนะปีที่2ฉลองแชมป์แล้วก็เฟิร์สทัชโอ้โหแฮตทริกโกยังยืนงงว่ากูต้องทำอะไรต่อดีเจอเมสซี่1-1เก็บของไปเตะยูโรป้าไม่ใช่น้องเป็นไงบ้างผมสลับเร็วในเมสซี่ครับก็ในไฮไลท์เนาะก็โชว์ความเทพไปแล้วนะครับเท้าซ้ายนะครับปั่นโค้งๆยิงไกลส่วนเท้าขวาเนี่ยก็บ้านๆเนาะโลเดเว่นอะไรในกรอบอะไรก็ว่านไปคือก็พอทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบเมตาเมสซี่เท้าขวาก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ดีนะสำหรับการที่จะขึ้นมาเป็นเมตาผมคิดว่าเกมนี้เมตาไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่านี่ก็4ปีละก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ไม่ค่อยต่างกันกับ8ปีเท่าไหร่ชอบคลิปนี้ชอบเมสซี่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสนุกเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับOh, don't fuck with them.